ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาว dvreview.net ทุกคนครับผมดิจิคนเดิมนะครับก็วันนี้ได้โอกาสเหมาะเลยนะครับที่จะมารีวิวกล้องรุ่นใหม่ของ Sony นะครับตัวหนึ่งที่ตอนนี้ที่มีเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยกำลังให้ความสนใจกันเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ DVC Panasonic DVC 62ได้หมดไปจากตลาดนะครับก็มีเจ้าตัวนี้นี่แหละที่พอ เรียกว่าราคาที่ออกมาเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็รูปร่างก็เป็นบัตทับบานะครับเหมือนกับ DVC 62นะครับแต่ที่เห็นจะเด่นในระบบของมันก็คือว่าเป็นความเป็น HDV ที่ Sony เอามาใส่ไว้ในตัวของมันนะครับแต่เรื่องประสิทธิภาพเนี่ยถือว่าตอนนี้คือมันยังใหม่อยู่นะครับหลายๆท่านก็คงเพิ่งใช้กันนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยใช้สำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับแต่ว่าก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาจากเพื่อนๆหลายๆท่านที่บางคนที่ซื้อไปใช้แล้วนะครับว่าตรงบางอย่างก็เด่นบางอย่างก็ด้อยนะครับว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตไม่ให้เสียเวลานะครับผมขออนุญาตวันนี้ก็ขอแกะกล่องรีวิวกันดูเลยนะครับว่าข้างในกล่องเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยภายในกล่องเนี่ยมันจะให้อะไรมาบ้างมีอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็มาดูชมพวกบอดี้ของมันนะครับปุ่มเปิมส่วนตรงไหนการใช้งานอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับเผื่อเพื่อนๆหลายท่านกำลังให้ความสนใจผมเรียกว่าให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับSony ที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับก็มีชื่อรุ่นว่า Sony HDR HD 1000P นะครับหรือว่าถ้าเราจะไปอยู่ตามโซนอื่นๆก็จะมีรหัสที่ลงตัว P นี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปอาจจะเป็น C อาจจะเป็น U นะครับแต่โซนแล้วแต่ระบบนะครับแต่ของบ้านเราก็คือเป็น P เป็นระบบ PAL นะครับโอเค อย่างแรกเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับอย่างแรกเลยถ้าเราแกะกล่องมานะครับนะครับซึ่งกล้องตัวนี้นี่เป็นกล้องที่เพื่อนๆในเว็บไซต์ DVReview ได้ฝากซื้อนะครับจากผมนะครับอย่างแรกเลยพอแกะกล่องขึ้นมานะครับเปิดกล่องขึ้นมาในข้างในค่อนข้างจะแพ็คค่อนข้างจะหลายซับหลายซ้อนนิดนึงนะครับผ่านรุ่นอื่นๆนะครับอาจจะประกอบกันเป็นชิ้นๆหน่อยนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะเจอนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับมาอย่างแรกกันก่อนเลยนะครับถ้าเราเปิดขึ้นมานะครับเราจะเห็นอย่างแรกก็คืออะไรครับนะครับเป็นคู่มือนะครับคู่มือของการใช้งานของมันนะครับเป็นคู่มือ คู่มือเป็นเล่มแบบนี้มาแล้วก็มีเป็นให้เป็นลักษณะของเป็นซีดีมาด้วยนะครับนะฮะปกติผมจะไม่ค่อยเห็นของรุ่นอื่นนะครับที่ให้เป็นลักษณะของเป็นซีดีมานะครับส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นพวกโบชัวหรือบอกกันว่ากล้องรุ่นนี้ใช้กับม้วนลักษณะไหนนะครับบันทึกได้นานแค่ไหนยังไงนะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับถ้า เราซื้อไปยังประเทศอื่นเนี่ยก็จะเห็นรหัสรุ่นด้านท้ายนะครับมีทั้ง U ทั้ง N ทั้ง E ทั้ง P ทั้ง C นะครับเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจก็คือรุ่นเดียวกันถ้าเห็นนะครับแต่อาจจะเป็นคนละระบบเช่นเป็น NTSC นะครับหรือระบบ PAL ครับหรือตามโซนแต่ละประเทศอาจจะลงโซนรหัสไม่เหมือนกันแต่ว่าก็คือเป็นลักษณะของรุ่นเดียวกันการใช้นานเหมือนกันนะครับโอเคต่อมาที่เห็นนะครับก็จะเป็นที่ผมเห็นก็จะเป็นนี่ครับฝาครอบกล้องครับฝาครอบหน้าเลนส์นะครับอันนี้เพื่อนๆก็คงรู้อยู่แล้วนะครับมีสายคล้องให้เรียบร้อยครับสายคล้องให้เรียบร้อยต่อมาก็จะเป็นนี่ครับฮูดครอบวิวไฟเดอร์
นะครับซึ่งก็มันก็จะแยกออกมาแล้วก็นำไปใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นตัวใหม่นะครับซึ่งจะมีฟองน้ำกันลมนะครับก็เหมือนไม้ช็อตกันนั่นแหละนะครับก็จะมีแจ็คไว้เสียบกับตัวบอดี้ตรงแจ็คของตรงตัวกล้องนะครับซึ่งจะคล้ายกับกล้อง MD 10,000 นะครับให้มานะครับของ Panasonic เพื่อนๆบางคนที่เป็นเจ้าของแล้วก็คงจะทราบกันดีนะครับจะคงคุ้นกันดีแต่ว่าถ้าเป็นพวกรุ่นอื่นเนี่ยก็จะไม่มีให้มาอย่างเช่นพวก DVC62 หรือ DVX102 นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวก Canon XL2 อะไรนี่ก็จะมีให้มาเหมือนกันนะครับโอเคครับส่วนต่อมานะครับสิ่งหนึ่งเลยชิ้นหนึ่งที่สำคัญนะครับแล้ว เวลาเราซื้อกล้องทุกรุ่นเนี่ยก็จะมีให้มานะครับทุกรุ่นก็จะมีให้มานะครับซึ่ง เป็นแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ก้อนเล็กนะครับนะฮะเป็นแบตลิเทียมนะครับของ Sony นะครับของ Sony แท้นะครับแบตลิเทียมนะครับเป็นแบตก้อนเล็กนะครับใช้ได้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับสำหรับแบตเตอรี่รุ่นที่ให้มากับกล้องรุ่นนี้นะครับโอเคครับส่วนต่อมาก็คือเป็นอะแดปเตอร์นะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ของกล้องนะครับมีปลั๊กมีอะไรเรียบร้อยนะครับนะฮะไว้ชาร์จแบตเตอรี่อะไรก็คือว่าใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นสายสัญญาณนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเวลาเราซื้อกล้องทุกรุ่นเมื่อเราซื้อรุ่นไหนยี่ห้ออะไรก็จะแถมมาให้ด้วยนะครับครับเป็น AV นะครับไม่ได้แถมพวกสายดิจิตอลมานะครับไม่ได้ให้มานะครับ โอเคขออนุญาตเก็บก่อนนะครับอ้าวลืมไปนะครับอย่างหนึ่งนะครับตกหล่นไปชิ้นใหญ่กับเพื่อนเลยนะครับฮูดนะครับฮูดหน้าเลนส์นะครับนะฮะฮูดแล้วก็จะไปสวมตรงหน้าเลนส์ของกล้องอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับโอเคผมขออนุญาตหลบฉากไปก่อนนะครับเพราะว่าพระเอกเรากำลังจะมาเห็นไหมฮะบอดี้มันสวยงามนะครับมองไปชมเลยครับครั้งแรกเลยนะครับที่ตอนกล้องรุ่นนี้กำลังจะออกนะครับผมแค่เห็นรูปร่างมันเนี่ยผมก็ชอบแล้วนะครับคอนรูปร่างบอดี้ของมันค่อนข้างจะสวยถูกใจมากๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงการใช้งานนะครับแต่พูดถึงแค่บอดี้การดีไซน์ออกแบบของของตัวกล้องรุ่นนี้นะครับชอบมากเลยนะครับพูดถึงว่าบั้นท้ายตอนช่วงท้ายของมันนี่จะใหญ่กว่าของDVC62 หน่อยนะครับ DVC62 จะรีบที่คนจะรีบลงมาเรียวลงมาหน่อยนะครับแต่ก็มีบางจุดที่ถือว่าผมคิดว่ายังด้อยกว่า DVC62 ในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าอะไรหลายอย่างของมันเนี่ยที่ DVC62 มีในตัวมันในตัวของ Sony รุ่นนี้อาจจะไม่มีนะครับแต่บางอย่างที่ Sony รุ่นนี้มี DVC62 ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับก็ข้อดีข้อด้อยก็ต่างกันไปนะครับ